คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่านรับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่การเคลื่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้าท่านที่สนใจคำสอนชุดนี้หรือในชุดอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcfellowship.comแต่เมื่อสิ่งสารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้งก็คือความสว่างเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงสว่างแก่ท่านข้าแต่พระเจ้าอวยพรพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เป็นถ้อยคำให้เป็นชีวิตให้เป็นวิญญาณจิตเราทั้งหลายให้เราสามารถดำเนินในวิถีทางอย่างที่พระองค์ต้องการและขอทรงโปรดได้รับพระเกียรติผ่านถ้อยคำของพระองค์ที่จะนำมาซึ่งการก่อร่างสร้างขึ้นในชีวิตลูกของพระองค์ที่พระองค์กำลังก่อร่างสร้างชีวิตของพระองค์ในพระฉายของพระองค์ที่เราจะสามารถดำเนินอย่างเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ผ่านพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องตั้งใจฟังคำถามนี้ดีๆเป็นคำถามที่ง่ายมากอะไรคือความแตกต่างของคนที่หลับและคนที่ตื่นอยู่อะไรคือความแตกต่างของคนที่หลับและคนที่ตื่นอยู่ใครได้คำตอบและชูมือขึ้นใครได้คำตอบและชูมือขึ้นอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่นอนหลับกับคนที่ยังตื่นอยู่ใครได้คำตอบและชูมือขึ้นอะที่เหลือยังไม่ได้คำตอบเลยครับใครได้คำตอบและชูมือขึ้นพี่น้องแยกออกไหมเวลาคนหลับกับคนตื่นมีความต่างกันไหมถ้าต่างอนุญาตให้ท่านหันไปบอกความต่างกับคนข้างๆบอกความต่างไม่ต้องพูดต่อจากนี้นะครับบอกความต่างต่างอย่างไรโอเคอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่หลับและคนที่ตื่น ประโยคเดียวพอนะครับจบแล้วอะไรคือความแตกต่างหนึ่งหนึ่งคนหลับสามารถรับรู้ไหมระหว่างเราไปขโมยของคนที่นอนหลับกับขโมยของคนที่ตื่นอยู่อะไรขโมยได้ง่ายกว่าสองเขาได้ยินไหมคนนอนหลับโดยเฉพาะบางคนหลับลึกเดี๋ยวใครนินทาว่าร้ายว่าไปเถอะใช่ไหมครับไม่รับรู้ใช่ไหมครับไม่รู้ไม่เห็นทั้งสายตาทั้งในส่วนประสาทของร่างกายอะไรอีกความแตกต่างอะไรอีกครับระหว่างคนที่หลับและคนที่ตื่นอยู่ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวร่างกายคนที่หลับมากสุดก็อาจจะพลิกตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอวัยวะต่างๆหยุดพักไม่เคลื่อนไหวแต่คนที่ตื่นอยู่ยังมีการเคลื่อนไหวนั่งลุกเดินนอนกลิ้งหรือว่ากินอาหารเดินเข้าห้องน้ำทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่คนที่นอนหลับมีอะไรอีกที่มีความแตกต่างสังเกตไหมครับสังเกตไหมเวลาเราหลับกับเราตื่นมีอะไรที่มันต่างไปอะไรครับเตรียมตัวอ๋อการรู้ตัวเองอ่ะนะครับเหมือนก็คือเปรียบเทียบเหมือนหญิงพรหมจารีที่ถ้าเปรียบเทียบแบบนั้นที่ต้องก็คือการรู้ตัวเองใช่ไหมครับเวลามีคนเอาไม้ตะบองถือมาจะตีหัวท่านเนี่ยถ้าท่านตื่นอยู่กับท่านหลับนี่มีความต่างไหมต่างถ้าท่านหลับอยู่เป็นไงอาจจะตายคาที่แต่ถ้าท่านตื่นอยู่มีคนถือไม้มาแล้วท่านตาตันเปิดอยู่ก็ตีหัวท่านท่านจะยอมไหมก็ตีไหมไม่ยอมถูกต้องไหมเราเรียนรู้ในการปกป้องและป้องกันตัวเราเองในขณะที่เราตื่นอยู่เช่นเดียวกันในสภาพฝ่ายกายภาพยังมีความแตกต่างระหว่างการหลับและการตื่นพระวจนะของพระเจ้าพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่การหลับในฝ่ายกายภาพแต่พระวจนะของพระเจ้าได้พูดถึงการหลับในจิตวิญญาณ
มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนเหมือนความแตกต่างของฝ่ายร่างกายนอนหลับกับตื่นความแตกต่างของจิตวิญญาณหลับกับจิตวิญญาณตื่นนั้นสิ่งที่ลึกกว่าในความเข้าใจที่ข้าพเจ้าได้สอนท่านตลอดเวลาเทศนาสั่งสอนว่าชีวิตของเราประกอบด้วยร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการทำงานของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณจะต้องประสานสัมพันธ์กันได้อย่างปกติเมื่อไรก็ตามที่องค์ประกอบของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทำงานไม่ประสานกันจึงมีปัญหาคนบางคนมีจิตวิญญาณแต่ว่าสภาพของจิตใจมีปัญหาจิตใจฟกช้ำจิตใจแตกสลายหรือว่าในที่สุดนะครับความคิดเตลิดเปิดโปงไปจนกลายเป็นคนเสียสติเห็นไหมครับท่านที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแล้วการทำงานในระบบของกลไกของร่างกายมีปัญหาเช่นเดียวกันในกลไกในฝ่ายวิญญาณเราเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เราได้ฟังมาเรื่องการที่เราจะเข้าหาพระองค์การพบพระองค์ต่อหน้าพระพักของพระองค์การนมัสการพระเจ้าจึงต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงไงนี่จะไม่ได้ว่าคนที่วิญญาณหลับเนี่ยจะมีปัญหาแน่ในการนมัสการพระเจ้าเพราะว่าไงเขาไม่รับรู้ไงเหมือนคนนอนหลับไม่รับรู้ว่าใครเข้ามาในห้องอ่ะดังนั้นวิญญาณที่หลับไหลเนี่ยแม้เราเข้ามาอยู่ในท่ามกลางที่ประชุมเนี่ยร่างกายเราตื่นแต่วิญญาณเราหลับไงการพบกับพระเจ้าไม่ได้พบกับลงในฝ่ายร่างกายก่อนแต่พบลงในจิตวิญญาณเพราะการนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงดังนั้นคนที่หลับไหลจะมีปัญหาในการนมัสการพระเจ้าอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่มีจิตวิญญาณหลับไหลนั้นจะแสดงผลออกมาให้เห็นในลักษณะของการไร้ความสามารถที่จะทำหน้าที่หลายหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเขามันจะส่งผลออกมาที่เป็นความบกพร่องของจิตวิญญาณปกติที่ตื่นอยู่ทำไมอาจารย์เปาโลจึงพูดถึงคนนอนหลับในมิติในฝ่ายธรรมชาติในพระเจ้าของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่5ที่เราได้อ่านไปในข้อ13 14ที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนตรงนี้นั้นที่บอกว่าแต่ทุกๆสิ่งที่รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏเพราะว่าทุกๆสิ่งปรากฏเห็นแล้วนั้นจึงมีคำกล่าวคนที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นนั้นจะเปาโลไม่ได้กำลังเรียกคนที่นอนหลับในค่ำคืนหรือนอนหลับในที่ประชุมแต่ว่าคนที่นอนหลับในที่ประชุมก็อาจจำเป็นผลพวงมาจากการที่จิตวิญญาณก็หลับไหลไงเมื่อจิตวิญญาณปิดสวิตช์เมื่อจิตวิญญาณเหมือนร่างกายเราปิดสวิตช์เพื่อจะพักผ่อนมันก็จะส่งผลต่อเพราะว่าการเชื่อมโยงของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณไม่เกิดการเชื่อมโยงกันดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ชอบหลับในที่ประชุมบ่อยๆเป็นไปได้ไหมเป็นเรื่องโรคฝ่ายวิญญาณไม่ใช่หลับเพราะว่าไม่ได้นอนเมื่อคืนมันคนละประเด็นกันนะหลับมันไม่ได้มาจากการหลับนอนบางคนนอน10ชั่วโมงแล้วแต่ว่าพอมาฟังพระชนะของพระเจ้าพอเข้ามาสู่การนมัสการหลับทันทีเลยเพราะว่าไงเพราะว่าวิญญาณหลับไหลและมารซาตานนั้นก็พยายามจะให้วิญญาณหลับไหลเพื่อไงเพราะว่าจิตวิญญาณกำลังเติบโตขึ้นเหมือนจับบรมว่าแม้กายภายนอกจะร่วงโรยไปเสื่อมสลายไปแต่จิตวิญญาณภายในไงจิตใจไม่ใช่แค่จิตใจภายในคือจิตวิญญาณมันกำลังเติบโตจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันไงนั่นจิตวิญญาณเรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงไปก้าวไปสู่ความเป็นพระฉายของพระคริสต์นะครับมันไม่ใช่แค่ร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราในโลกนี้ร่างกายเนื้อหนังมันจะเสื่อมสลายไปแต่จิตวิญญาณภายในที่กำลังจำเริญเติบโตขึ้นเหมือนที่อาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตในข้าพเจ้านั่นชีวิตของพระเยซูในเราที่กำลังก่อร่างสร้างขึ้นในชีวิตภายในก็คือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไงนั่นร่างกายต้องการการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารฉันใดเพื่อทำให้เรามีกำลังและมีเรี่ยวแรงจิตวิญญาณก็ต้องการหล่อเลี้ยงด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยการด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่เป็นมาจากพระองค์ไม่ว่าพระชนะไม่ว่าความรักของพระเจ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่นำมาซึ่งการหล่อเลี้ยงให้ชีวิตของเรานั้นมีความเติบโตนั้นเราจึงไม่สามารถที่ไปจดจ่ออยู่เพียงแค่สิ่งที่เป็นแค่เปลือกไงทุกอย่างเนี่ยมันมีหลักการของความเป็นเหตุและเป็นผล
ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นผลก็คือผลลัพธ์มันเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วมันมีสาเหตุไงใช่ไหมครับสาเหตุนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจึงทำให้ผลเป็นแบบนี้ทำไมคุณตัวร้อนถ้าอยู่เฉยๆจะตัวร้อนได้อย่างไรมันก็ต้องมีเหตุผลที่ทำให้คุณตัวร้อนเพราะว่าคุณเป็นไข้คุณมีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายคุณอ่อนแอคุณเลยตัวร้อนนั่นอาการอย่างที่ข้าพเจ้ามักจะพูดตลอดเวลาว่าเราจะต้องหาเหตุบางครั้งตัวร้อนอาจจะไม่มาจากเป็นไข้ก็ได้เช่นคนตากแดดอยู่นานๆใช่ไหมยืนตากแดดนานเข้ามาปุ๊บเราสัมผัสตัวเขาทำไมตัวคุณร้อนคุณเป็นไข้เลยมันไม่ใช่ไข้แต่มาจากความร้อนของแสงแดดที่แผดเผาผิวเขาและอุณหภูมิของเขายังกักเก็บความร้อนอยู่ก็เลยตัวร้อนแต่บางคนไม่ได้ตากแดดแต่มันตัวร้อนเพราะว่ามันเป็นอาการของกลไกของร่างกายที่มันรวนขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็เลยส่งผลปฏิกิริยาให้เกิดอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นดังนั้นในหลักการในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันว่าเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าเราต้องมีเรียกว่าเรียนรู้การวินิจฉัยเรียนรู้การแยกแยะว่าสิ่งนี้มันมาเพราะอะไรบางคนบอกว่าสงสัยบางทีเราชอบหลับในที่ประชุมสายเรานอนไม่พอปกติเรานอน8ชั่วโมงเราต้องไปนอน18ชั่วโมงแน่เลย นั่นไม่ใช่วิธีแก้ไขต่อให้ท่านไปนอน18ชั่วโมงท่านกลับมาท่านก็หลับเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเรื่องของสภาวะบางอย่างที่มันบกพร่องไงนั้นเราไปแก้สภาวะที่ไม่บกพร่องมันก็ไม่ได้ทำให้สภาพที่บกพร่องนั้นมันทำงานปกติการจะแก้ไขอะไรมันต้องแก้ไขตรงจุดไงการเรียนรู้จักกับพระเจ้าจะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ดีว่าปัญหาของเราเนี่ยหรือทำไมเราเป็นคนชอบโกรธทำไมเราชอบโมโหทำไมเราชอบฉุนเฉียวนั่นวิธีแก้ของบางคนบอกว่าเวลาเราโกรธเราจะหยิกตัวเองเราจะหยิกเราจะไม่ระเบิดอารมณ์เราจะหยิกตัวเองเราจะบอกคนข้างๆช่วยดึงขาเราไว้เราอยากจะเตะไอ้คนนั้นจะดึงขาเราไว้มันไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ที่แท้จริงก็คืออะไรอ่ะข้างในเราที่มันทำให้พุ่งขึ้นมาอะไรที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วมันเมื่อข้างในมันเก็บไว้ไม่อยู่มันพุ่งออกมาจากข้างในมันก็จะพุ่งออกมาจากภายนอกใช่ไหมทำไมเราชอบด่าคนบางคนบอกโอ้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไปซื้อซิปรูปปากเวลาไปไหนเราจะปิดปากเงียบเราจะไม่พูดพี่น้องนั่นมันไม่ใช่แก้ปัญหามันไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ว่าตรงเหตุไงตรงสาเหตุเมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยทำไมที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงว่าทุกอย่างมันจะเกิดความประจักษ์แจ้งในพระเจ้าไม่มีการซ่อนเร้นในพระองค์เป็นความสว่างในพระองค์นั้นเป็นการเปิดเผยดังนั้นการที่มีจิตวิญญาณที่หลับไหลไม่สังเกตใช่ว่า slumbering spirit slumbering spirit นั้นเกิดขึ้นได้สาเหตุสองสิ่งสิ่งแรกก็คือการปิดใจต่อการถูกเลี้ยงดูอบรมในวัยเด็กที่ไม่ดีดังนั้นหลายครั้งนี่จิตวิญญาณเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาเราไม่ได้มีจิตวิญญาณเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้านะเรามีจิตวิญญาณตั้งแต่เราเกิดมาแม้เรายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเราก็มีจิตวิญญาณนั้นจิตวิญญาณนี่แหละที่แสวงหาพระเจ้าจิตวิญญาณนี่แหละที่ทำให้คนที่ไม่มีพระเจ้าไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้จอมปลวกไปไหว้แม่น้ำไปไหว้วัวควายไปไหว้สิ่งต่างๆไปไหว้ดวงดาวไปไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างไงนั่นเมื่อจิตวิญญาณที่หลับไหลมันมาจากการที่ถูกบอกว่าสัญญาสภาพเด็กดังนั้นความเข้าใจแบบนี้เนี่ยโอกาสของคนที่รู้จักกับพระเจ้าในการสร้างครอบครัวในการดูแลลูกเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกของเราเพราะเราเข้าใจว่าจิตวิญญาณนั้นมันถูกปิดตั้งแต่ในเป็นเด็กมันมาจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวอบรมในเวทที่ไม่ดีเป็นเหตุให้จิตวิญญาณภายในเขาเนี่ยหยุดยั้งการเจริญเติบโตเหมือนกับว่า ดอกไม้ที่มันกำลังจะบานแล้วเราไม่รดน้ำไม่มีสารน้ำไปหล่อเลี้ยงมันดอกไม้นั้นมันก็เหี่ยวหรือมันแคะแกรมไปเลยมันกลายเป็นดอกไม้ที่เหมือนกับพิกลพิการไม่มีความสวยงามไปสาเหตุสิ่งที่สองนั้นก็คือในวัยผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้จิตวิญญาณสามารถหลับไหลตั้งแต่ในวัยเด็กมาจากสภาพการเลี้ยงดูซึ่งจะมีการได้อธิบายต่อไปว่าในสภาพการอย่างไรในวัยผู้ใหญ่นั้นจิตวิญญาณสามารถหลับไหลได้ผ่านการที่คนนั้นเพิกเฉยโดยเฉพาะเมื่อเรานั้นได้มารู้จักกับพระเจ้านั้นละเลยต่อการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าละเลยต่อการชีวิตของเรา
ในการอธิษฐานในการเข้าหาพระองค์ในการอุทิศตัวต่อพระองค์หรือถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆและล้มลงในความบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่เคยเข้าร่วมในเรื่องของสิ่งต่างๆสังเกตว่าลักษณะหนึ่งของคนที่มีวิญญาณหลับไหลนั้นจะไม่ค่อยชอบเรื่องของความสนุกสนานพวกนี้จะบอกว่าพวกหัวเราะนี่มันไร้สาระเขาจะไม่ค่อยชอบการหัวเราะเขาจะไม่ค่อยชอบฟังเพลงเขาจะไม่ค่อยชอบศิลปะเขาจะไม่ชอบเรื่องการดนตรีพี่น้องว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะพระเจ้าในสวรรค์นะมีเสียงเพลงการนมัสการวิธีหนึ่งที่ตรวจสอบง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่เราไม่ชอบร้องเพลงจิตคือก่อนเรามารู้จักกับพระเจ้าด้วยซ้ำเราก็ไม่ชอบร้องเพลงอ่ะเราไม่ชอบฟังเพลงเราไม่ชอบร้องเพลงนะว่าใครเปิดเพลงหูปิดไม่อยากฟังอย่างเนี้ยเป็นไปได้นะดัชนีชี้วัดบางอย่างสภาพของจิตวิญญาณของเราบกพร่องเพราะมาหาพระเจ้าก็เรื่องมีปัญหาเพราะไงเพราะจิตวิญญาณหลับอยู่มาหาพระเจ้าก็ไม่ค่อยชอบฟังเพลงนมัสการนี่คือสิ่งที่เป็นดัชนีการตรวจสอบง่ายๆเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าการเติบโตไงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันร่างกายเติบโตแต่จิตใจและจิตวิญญาณไม่เติบโตมันก็มีปัญหาแสดงออกมาใช่ไหมเราเห็นผู้ใหญ่ในความคิดหรือจิตใจแบบเด็กนั่นแสดงว่ามีปัญหาทั้งจิตใจจิตวิญญาณที่ไม่ถูกพัฒนาการร่างกายโตใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยอายุมากแต่ว่าความคิดยังเป็นเด็กอยู่หรือบางคนโตเกินวัยเกินไปเพราะว่าถูกอัดข้อมูลเข้าไปนะเด็กแต่ว่าไอ้นี่ทะลึ่งแบบเป็นผู้ใหญ่บางคนบอกใช่ไหมก็มันก็เคยว่าเกิดการบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไม่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้าให้ข้อคิดดัชนีชี้วัดอย่างน้อยอาการบ่งชี้ซึ่งอาจจะมีกว่านี้9สิ่งสิ่งที่1อาการบ่งชี้ของคนที่มีวิญญาณหลับไหลในฐานะที่เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วอันที่1คือปัญหาการนมัสการอย่างที่บอกแล้วคนที่มีวิญญาณหลับไหลจะมีปัญหาในการนมัสการคนที่มีวิญญาณหลับไหลจะมีปัญหาในการสัมผัสการทรงดำริของพระเจ้าไม่สามารถเข้าใจว่าการทรงดำริของพระเจ้าเป็นอย่างไรคนอื่นสัมผัสการทรงดำริคนอื่นโหพระเจ้าอยู่พระยามศึกพระเจ้าอยู่ที่นี่คนอื่นนะครับน้ำตาไหลต่างๆเราหันไปมองทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะคนนี้ใช่ไหม เพราะว่าเขาตื่นเพียงแค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณไม่ตื่นไงเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณไงดังนั้นถ้าวิญญาณคุณหลับเนี่ยคุณจะสามารถสัมผัสพระวิญญาณได้ไงเหมือนกับเวลาเราหลับและคนเดินเข้ามาในห้องเราไม่มีรู้อ่ะแต่ถ้าเราตื่นนะกายภาพเรามีคนอยู่จิตวิญญาณเราหลับพระองค์เป็นพระวิญญาณและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวเป็นพิเศษเราไม่สามารถรับรู้ได้นั่นคืออาการท่านเป็นแบบนี้ไหมท่านไม่สามารถรู้แล้วว่านี่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเคลื่อนแล้วท่านสัมผัสพระองค์ไม่ได้เลยนั่นคืออาการของวิญญาณหลับสิ่งที่สองก็คือมีปัญหาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวคนที่มีวิญญาณหลับไหลจะมีปัญหาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวก็คือว่าพ่อเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์แม้ท่านตื่นขึ้นมาทุกวันในการอธิษฐานนะแต่ท่านอธิษฐานเป็นธรรมบัญญัติท่านอธิษฐานเป็นวิญญาณศาสนาท่านไม่ได้อธิษฐานในความสัมพันธ์เลยแล้วก็จะมีปัญหาในความสัมพันธ์เขาจะไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าในความเป็นบุคคลของพระองค์เขาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากศาสนาเดิมมาเป็นศาสนาคริสต์ที่มีพระเยซูคริสต์และก็ดำเนินในวิถีของศาสนาก็จะไม่สามารถสัมผัสว่าความรักของพระองค์เป็นอย่างไรคนเหล่านี้น้อยมากที่เขาจะนมัสการพระเจ้าและน้ำตาไหลออกมาก็จะไม่เข้าใจเลยว่าเข้าไปหาพระเจ้าน้ำตาไหลเป็นอย่างไรไม่ใช่พยายามบีบน้ำตาเราไม่ใช่ดาราที่พยายามบีบน้ำตาในการนมัสการพระเจ้าเมื่อเช้านี้เมื่อพระเจ้าอธิษฐานเมื่อพระเจ้าเหมือนกับสัมผัสพระทัยของพระองค์สัมผัสความรักของพระองค์ถ้าพี่น้องสังเกตเสียงข้าพเจ้าสั่นเครือเพราะว่าข้าพเจ้าร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่ร้องไห้เป็นความปราบรื้มใจเพราะจิตวิญญาณสัมผัสพระองค์ไงนั่นเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์นี่เราจะสามารถเช็คอาการของเราได้ว่าเราหลับหรือเราตื่นไงเราเคยร้องไห้ในการนมัสการไหมน้ำตาไหลในการนมัสการไหมเราเคยเข้าใจไหมว่าการที่
เราสัมพันธ์น่ะเพราะว่ามิติของพระเจ้าเป็นมิติของความสัมพันธ์มิติของพระเจ้าไม่ใช่มิติของกฎเกณฑ์ไงมันไม่มีกฎตายตัวการนมัสการท่านไม่ต้องสังเกตก็จะไม่รู้ว่าการตอบสนองจะออกมาที่พี่น้องจะออกมาแบบนี้เราไม่รู้ว่าการตอบมหาสนิทจะเป็นแบบนี้เพราะไงเพราะลำเนินเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่คาดเดาได้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้ากฎเกณฑ์เช่นเราคุยกันแล้วว่าเราจะทำแบบนี้เราต้องทำแบบนี้คุณไม่ทำแบบนี้คุณไม่ได้มันคนละประเด็นกันเรื่องของโอเคการรักษากับมันสัญญาในความเป็นมนุษย์ที่มีต่อกันนะแต่ในพระเจ้าเนี่ยในความสัมพันธ์มันที่มันปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เราวางแผนมาแต่พระองค์นำเราปรับแผนได้ทันทีนี่คือความสัมพันธ์แต่ถ้ากฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติศาสนาเราวางแบบนี้แล้วผู้นำมัสการบอกว่าเราเตรียมมา3เพลงแล้วเราต้องใช้3เพลงนี้ไม่ได้อาจารย์อย่ามายุ่งกับเราเราต้องใช้3เพลงนี้ไอ้นี่เรียกว่าธรรมบัญญัติแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทีมมัสการในยูซีไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาเคลื่อนไปกับพระองค์ไงเขาเรียนรู้ได้เคลื่อนไปมันเป็นการเชื่อมโยงอ่ะนั่นสิ่งที่สองคือว่าถ้ามีปัญหาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าไหมและอะไรหรือเปล่าท่านรู้สึกว่าแม้ท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่มันแห้งข้างในมันเหมือนกับหญ้าไม่ได้รดน้ำอ่ะทำไมเราไม่สามารถสัมผัสพระองค์ทำไมเราไม่รับการเติมเต็มทำไมเราไม่มีสันติสุขนั่นคืออาการวิญญาณหลับไหลอาการที่สามปัญหาในการฟังเสียงพระเจ้าปัญหาในการรับการสำแดงถ้ามีปัญหาฟังไม่เป็นน่ะเสียงพระเจ้าเป็นอย่างไรอ่ะต่อให้เราเรียนเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงพระองค์อ่ะแล้วฟังเสียงพระองค์ไม่เป็นอ่ะเราไม่สามารถรับการเปิดเผยสำแดงจิตวิญญาณหลับไหลนะเหมือนกับไม่รับรู้อ่ะไม่รับรู้ในโลกฝ่ายวิญญาณร่างกายหลับไหลไม่รับรู้ในโลกฝ่ายกายภาพจิตวิญญาณหลับไหลไม่รับรู้ในโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีทางรู้เลยว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่เหมือนฝ่ายกายภาพมีคนเดินเข้ามาในห้องถ้าเราตื่นเรารู้ว่าคนเดินเข้ามาพระยามศึกของพระเจ้าเรารับรู้พระยามศึกลงเสด็จมาแล้วพระยามศึกยังเคลื่อนไหวแล้วถูกต้องไหมและตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับเช่นเรานั่งอยู่ในห้องและเราหันหลังให้กับประตูเมื่อมีคนเดินเข้ามาในห้องเราจะรู้ได้อย่างไรคนที่เดินมาในห้องเป็นใครรู้ได้อย่างไรเราจะหันมามองถูกต้องไหมเราจะมามองใครเข้ามาในห้องได้ยินเสียงเปิดประตูใครเข้ามาในห้องนั่นเป็นมิติที่เรียกว่าไงเบสิกพื้นฐานแต่มันยังมิติของความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นมีบางคนเดินเข้ามาในห้องและเราไม่ต้องหันหลังไปดูเรารู้ว่าใครเดินเข้ามาในห้องเพราะอะไรไม่ใช่ว่าในห้องในบ้านไม่บ้านเรามีสามีภรรยาก็ภรรยาเราอยู่ดูไม่มีบ้านสมมุติว่าเราไปในที่ประชุมอ่ะหรือว่า เราอยู่ในที่ทำงานหรือมีคนมากมายที่ต้องเดินเข้ามาในห้องของเราอ่ะเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์เพราะการรู้จักคนนั้นเพราะว่าเสียงของการเปิดปิดประตูต่างกันเห็นไหมมันลึกขึ้นมาเดินใช่ไหมหลายครั้งข้าพเจ้ารู้เลยว่าถ้าภรรยาข้าพเจ้าเข้ามาในห้องกับหลานๆของภรรยาก็เข้ามาในห้องมันต่างกันยังไงเสียงการไปดูโอเบลูกสาวข้าพเจ้าเข้ามาในห้องกับภรรยาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รู้เสียงมันต่างกันก็ไม่ต้องหันไปดูเลยเพราะแรงปิดประตูมันต่างกันถูกต้องไหมคนตัวใหญ่คนตัวเล็กไอ้นี่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจของปฏิสัมพันธ์ไหมปฏิสัมพันธ์ในพระเจ้าเช่นเดียวกันเรารู้ไหมเรารู้ไหมเมื่อพระองค์มาหรือว่าเราต้องหันไปมองพระองค์หรือเราต้องได้ยินเสียงหรือต้องได้ยินคำเผยชนะก่อนอ๋อพระองค์มาแล้วถ้อยคำลงมาแล้วเพราะว่าเอเจเผยวจนะแล้ววันนี้พระองค์มาแล้วแบบนี้ไหมถ้าเมื่อไรเอเจไม่เผยชนะพระองค์ยังไม่มาหรือยังไม่มีการหายโรคพระองค์ยังไม่มาเห็นไหมสังเกตได้ยังเราจะสามารถตรวจเช็คจิตวิญญาณของเราไงนี่ว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัววิถีของการเข้าเฝ้าส่วนตัวในชีวิตของท่านเนี่ยมันเหมือนเราต้องผลักตัวเองอะความสัมพันธ์ไม่ต้องผลักตัวเองความสัมพันธ์เป็นการขับเคลื่อนของกลไกภายในตัวเองเป
เป็นการขับเคลื่อนของความผูกพันที่มีต่อกันเวลาเรารักใครเนี่ยต้องมีเวลาเราอยากจะคุยกับคนนั้นเราต้องการสื่อสารกันต้องมีคนมาโทรศัพท์หรือว่ามีคนมากระตุ้นอย่าลืมโทรไปหาคนนั้นนะอย่าลืมนะคุณรักเขาใช่ไหมอย่าลืมโทรไปหาเขานะคุณรักเขาใช่ไหมมีคนต้องมาบอกคุณไหมนะบางทีเราบอกว่าช่วยหยุดโทรบ้างเถอะโทรมากไปด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเพราะเราอยากแสดงออกเราอยากจะสื่อสารเราอยากจะบอกความรักของเราออกมาในความสัมพันธภาพก็เป็นแบบนี้ดังนั้นสังเกตชีวิตวิถีของเราในการเข้าหาพระองค์สังเกตวิถีชีวิตเราในการอ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อก่อนมีเพลงหนึ่ง Love Me Love My Dog ใช่ไหมครับ คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันฟังเพลงนี้ถ้าใครทันฟังแสดงว่าท่านอายุมากขึ้นแล้วถ้ารักฉันก็ต้องรักหมาของฉันด้วยรักพระเจ้าและไม่รักพระชนะของพระองค์หรือรักพระเจ้าและไม่รักคนของพระองค์หรือเป็นไปไม่ได้วิถีของเราสังเกตสิมันจะทำให้เรารู้เลยว่าเราตื่นหรือเราหลับอยู่หรือว่าครึ่งตื่นครึ่งหลับหรือละเมออยู่ใช่ไหมครับพี่น้องคนนอนหลับนี่บางครั้งเนี่ยเขาลุกขึ้นมาดื่มน้ำที่ตู้เย็นแล้วกลับไปนอนแล้วไม่รู้ว่าเขาลุกขึ้นมาดื่มน้ำนะบางครั้งเอาจริงนะไม่รู้ตัวนะบางคนนั่นเนี่ยคือมันเหมือนมันกึ่งหลับกึ่งตื่นอะในสภาพแบบนั้นนั่นคืออาการบ่งชี้สิ่งใดสิ่งที่สี่อาการป่วยหายช้าป่วยบ่อยจิตวิญญาณหลับไหลเนี่ยร่างกายจะอ่อนแอเพราะว่ากลไกของความเป็นมนุษย์บกพร่องไปแล้วไงอย่าลืมว่ากลไกฝ่ายกายภาพโรคฝ่ายกายภาพมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายใช่ไหมดังนั้นโรคฝ่ายจิตวิญญาณบางครั้งหรือโรคฝ่ายกายภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันสะท้อนมาจากภูมิบกพร่องฝ่ายวิญญาณก่อนเนี่ยโรคบางโรคหมอหาสาเหตุไม่ได้แต่มันเป็นสาเหตุฝ่ายวิญญาณเช่นบางโรคมันเป็นเหมือนกรรมพันธุ์ของคำสาปแช่งเช่นโรคมะเร็งเนี่ยเมื่อคำสาปแช่งโดนตัดแบบนี้มันโรคมะเร็งมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้อะแต่ว่าถ้ายังมีคำสาปแช่งอยู่มันก็ไหลอะมันเป็นเหมือนกับเรียกว่าที่เขาบอกว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์โรคเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์โรคนั้นโรคนี้เป็นกรรมพันธุ์โรคอะไรบ้างที่เป็นกรรมพันธุ์เบาหวานอะไรอีกอะไรนะความดันใช่ไหมความดันโลหิตสูงหัวใจในที่หมอบอกเป็นโรคกรรมพันธุ์กรรมพี่น้องกรรมพันธุ์อ่ะนั่นคือนิยามของหมอนั่นคือนิยามทางเทคนิคนั่นคือศัพท์ทางการแพทย์แต่ศัพท์ฝ่ายวิญญาณคือคำสาปแช่งสิ่งที่ไม่ดีที่ส่งมรดกที่ไม่ดีฝ่ายวิญญาณที่มันไหลออกมามันไหลออกไปมันไหลออกไปเห็นไหมมันก็เลยมีผลไงอย่างอาจารย์ใครเล่าให้ฟังชีวิตของอาจารย์มาริลินิกกี้อาจารย์มาริลินิกกี้เนี่ยรุ่นคุณยายใช่ไหมครับรุ่นคุณยายรุ่นคุณมาถึงคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สายของอาจารย์มาริลินิกกี้เนี่ยอาจารย์มาริลินิกกี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ขับเคลื่อนเป็นอินเตอร์เซสเซอร์แล้วก็เคลื่อนในการเผยชนะด้วยนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่อายุ80กว่ายังรับใช้พระเจ้ายังเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็ไปทำครูเสดหลายอย่างเคยมาประเทศไทยก็ เคยได้พบกับท่านแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่ท่านเล่าถึงบอกว่าเมื่อท่านมองย้อนมาท่านรู้แล้วว่ามันมีคำสาปแช่งไหลมาและเหมือนกับมาอย่างคุณแม่ของท่านเนี่ยพอท่านรู้พอท่านเข้าใจเรื่องโลกมิติฝ่ายยามเนี่ยท่านในฐานตัดขาดสิ่งนั้นเลยไม่ให้ตกทอดมาสู่ลูกของท่านและไม่ตกทอดมาสู่ชีวิตของท่านเนี่ยเพราะว่าสายท่านเนี่ยมะเร็งมาพอมาถึงชีวิตของท่านไม่มีปัญหาและท่านไม่สิ่งนี้ตกลงไปถึงลูกของท่านลูกของท่านก็ไม่มีปัญหาปัจจุบันนี้แม่ลูกของท่านก็อายุเยอะแล้ว40 50ไปแล้วเห็นได้อย่างว่าความเข้าใจในมิติของสิ่งที่มันไม่ใช่มิติเพียงแค่สมองนะเรื่องพระเจ้าไม่ใช่มิติสมองนะเรื่องพระเจ้ามันเป็นมากกว่าเพราะว่าเรามองเพราะว่าถ้าไม่ติดสมองเราต้องเห็นพระเจ้าเราจึงเชื่อแต่พระองค์ไ
ไม่ได้ปรากฏให้เราเห็นในสภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณเหมือนเราไม่เห็นลมอ่ะแต่เรารู้ว่าลมมีจริงอ่ะหลักของพระองค์ก็เป็นแบบนั้นแล้วท่านสังเกตว่าถ้าท่านป่วยนะและการป่วยหายช้าเช่นป่วยเป็นไข้หวัดไม่ใช่หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดาบางทีวันสองวันดื่มน้ำพักผ่อนเนี่ยแล้วบางทีลากเป็นอาทิตย์เลยผิดปกติแล้วและร่างกายของท่านก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอ่อนแออะไรมากมายนะซึ่งมีปัญหาบางอย่างสุขภาพไม่ค่อยดีมีปัญหาสุขภาพอันที่5อาการบ่งชี้ ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนแบบอาการของคนที่หลับไหลฝ่ายวิญญาณเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าให้อาดัมอาวาตั้งชื่อสัตว์การตั้งชื่อสัตว์เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะการที่เราระบุว่าไอ้นี่น่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอะไรต่างๆเลยเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีความคิดความอ่านการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆโลกปัจจุบันนี้พัฒนาได้ไปสู่การสร้างสรรค์ทำไมนักวิทยาศาสตร์มากมายถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยว่า 50-70% ได้ซ้ำไปนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะล้วนแต่เชื่อพระเจ้าแล้วทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆมีการคิดค้นในสิ่งต่างๆที่คนอื่นไม่กล้าคิดไม่กล้าค้นคว้านั่นก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเราก๊อปปี้อ่ะเราไม่สามารถประยุกต์เป็นอ่ะพออะไรที่มันออกนอกจากสมองของเราปรับไม่เป็นแล้วแต่ว่าในพระเจ้าในพระองค์พระวิญญาณของพระองค์ไหวตัวอยู่ในพระองค์พระวิญญาณพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าแข็งทื่ออยู่ในเราเข้าใจไหมพระวิญญาณพระเจ้าแข็งทื่ออยู่เราก็เลยนมัสการแบบซอมบี้นมัสการแบบไอ้ผีจีนอ่ะเคยดูไหมตึงตึงตึงแล้วมีผ้ายันไปปะหยุดเลยพอแกะผ้ายันออกตึงตึงตึงอย่างเนี้ย นมัสการพระเจ้าแบบไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกอ่ะเรียนแบบเขาแต่มันนมัสการมาจากจิตวิญญาณภายในนี่คือผลที่ข้าพเจ้าจึงต้อง บอกกับทีมไล่เราว่าเป็นตัวท่านในการนมัสการแน่นอนเรามีท่าที่เราฝึกมาระดับหนึ่งแต่มาถึงจุดหนึ่งที่ท่านนมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริงนะทุกคนพริ้วไปตามพระยามสุดของพระเจ้านั่นคือการนมัสการเพราะไม่ใช่รูปแบบอ่ะมันจะมีการครีเอทีฟการสร้างสรรค์ในการสิ่งที่พระเจ้าเคลื่อนไหวผ่านเราสิ่งที่6อาการบ่งชี้ของคนที่มีวิญญาณหลับไหลคือหมกมุ่นอยู่กับบาดแผลความเจ็บปวดมากกว่าจะมองไปในอนาคตหมกมุ่นอยู่กับบาดแผลความเจ็บปวดในอดีตมากกว่าที่จะมองไปในอนาคตคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีความหวังใจกับใครไม่มีความหวังใจกับตัวเองไม่มีความหวังใจกับผู้อื่นไม่มีความหวังใจในพระเจ้าพูดง่ายๆคือคนเหล่านี้ลากสังขารมาโบสถ์ถ้าพูดง่ายๆลากสังขารไปกลุ่มสามัคคีธรรมนั่นเพราะว่าไงถ้าจิตวิญญาณเราตื่นตัวอยู่มันจะมีความกระปรี้กระเปร่าเหมือนร่างกายเราถ้ามันตื่นอยู่มันมีความกระปรี้กระเปร่าแต่ร่างกายหลับไหลหรือคนง่วงนอนเหมือนกับคนที่ใกล้จะปิดเครื่องร่างกายใช่ไหมในความรู้สึกว่ามันไม่ตอบสนองแล้วใครจะพูดอะไรก็มันไม่เข้าหูแล้วอะไรมันรู้สึกว่าอยากจะหลับอย่างเดียวถ้าการวินจิตวิญญาณหลับไหลก็จะเป็นแบบนี้ก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาต้องการก็จะไม่เขาจะมองไม่เห็นว่ามันมีแผนการที่ดีอยู่มีอนาคตที่สวยหรูอยู่ที่พระเจ้าวางเราให้เราก้าวไปอยู่เบื้องหน้าสิ่งนี้ก็จะช่วยเราทำให้เราสามารถจริงนะเรายังหมกมุ่นอยู่กับอดีตไหมเรายังจดจ่ออยู่กับคนที่ทำให้เราบาดเจ็บไหมหรือเรามองไปในสิ่งที่พระเจ้ากำลังนำเราไปสิ่งที่7ปัญหาในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นมีปัญหาในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นดังนั้นคนที่มีวิญญาณหลับไหลมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่สนใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเท่ากับตัวเองรู้สึกโฟกัสที่ตัวเองเรียกร้องผู้ใดก็เรียกร้องทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ไวต่อความรู้สึกแน่นอนสิ่งนี้เราพยายามเรียนรู้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่บุคลิกภาพนะครับพี่เจ้า
หลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเป็นเรื่องบุคคลนั่นเป็นส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าวิญญาณหลับไหลมาจากปัญหาการเลี้ยงดูด้วยมันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาด้วยมันเพราะว่ามันมาจากความสัมพันธ์ที่มันมาถูกขาดสะบั้นน่ะแล้วมันหยุดน่ะหยุดยั้งการเจริญเติบโตอ่ะเหมือนเราเหมือนกับในสมัยโบราณในคนจีนใช่มั้ยที่ว่าถ้าเท้าเล็กๆเนี่ยคือคนสวยแล้วในคนจีนโบราณเนี่ยเขาจะเอาไม้ไผ่น่ะมาห่อมามัดขาไว้ใช่มั้ยครับมามัดไว้มัดไว้แต่เด็กเลยแล้วขามันก็ไม่สามารถเจริญเติบโตงอกงามได้เพราะเป็นผู้ใหญ่ร่างกายส่วนบนเนี่ยโตแข็งแรงทุกอย่างเลยแต่ขารีบเดินไม่ได้แบบนี้พอแกะไม้นั้นออกรีบเดินไม่ได้จิตวิญญาณก็เป็นแบบนั้นหลายครั้งเหมือนว่าจิตวิญญาณมันถูกมัดไว้มันถูกมัดไว้และทำให้เราไม่สามารถที่มีเสรีภาพอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเป็นเราจึงมีปัญหาในความในการรับรู้ความรู้สึกคนอื่นเช่นเวลาคนร้องไห้ไอ้คำบอกว่าหัวเราะและร้องไห้ด้วยกันเราไม่มีทางเข้าใจเลยมันคืออะไรเมื่อคนหัวเราะเป็นอะไรทำไมหัวเราะอยู่ได้เพี้ยนเลยเหรอเมื่อคนร้องไห้ไม่เข้าใจทำไมต้องชอบร้องไห้อ่อนแอเหลือเกินเธอจะทิชชู่กี่กองหลายครั้งพูดแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่รับรู้อ่ะเขาไม่รับรู้นี่คือปัญหาแล้วนะครับปัญหาเราที่เราไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกคนได้คือมันเป็นเรื่องลึกกว่าแค่สภาพจิตใจคือจิตวิญญาณของเรานะไม่ได้หมายว่าเราจะต้องมานั่งร้องไห้กับทุกคนนะแต่อารมณ์ความรู้สึกร่วมอะสังเกตว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับคนบ้างไหมถ้าเราไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกร่วมเช่นคนกำลังโศกเราไม่สามารถร่วมอารมณ์ของเขาได้บางส่วนเลยในความโศกของเขาก็สูญเสียบางอย่างแล้วสูญไม่เห็นอะไรเลยไม่เกิดรู้สึกอะไรในหัวใจเลยไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยที่จะเป็นความรู้สึกร่วมในอารมณ์นี่คือประเด็นปัญหาสิ่งที่8อาการบ่งชี้ของคนที่วิญญาณหลับไหลนั้นเสียใจแต่ไม่กลับใจชอบเสียใจแต่ไม่กลับใจโอ้ผมผิดแล้วก็พูดคำนี้ทุกครั้งอ่ะผมก็ผิดตลอดเลยแต่ไม่เคยมีอาการของการแสดงการกลับใจที่แปรเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเพราะการกลับใจที่แท้จริงจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเมื่อเรากลับใจเด็กเรากลับใจเชื่อวางใจไปสู่มันมีผลต่อวิถีชีวิตเราทันทีใช่ไหมจากวิถีของนรกกลายเป็นวิถีของสวรรค์นั่นคือผลพวงการกลับใจที่แท้จริงไงแล้ววิถีการเสียใจยูดาสก็เสียใจที่อายัดพระเยซูแต่ยูดาไม่ได้กลับใจจึงไปฆ่าตัวตายไงนั้น สังเกตเราว่าเราเสียใจในสิ่งที่เราพลาดเสียใจในสิ่งที่เราทำแต่เรากลับใจไหมถ้ากลับใจวิถีจะเปลี่ยนไปแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่เพราะไงเพราะมันและรากปัญหาวันนี้เราจึงต้องการมาแก้ไขที่ต้นตอของท่านน่ะกับกริยาที่มันที่บ่งบอกมาทั้งสิ้นเนี่ยมันมาจากรากไงรากอ่ะเหมือนที่จะบอกว่าตัวมันร้อนน่ะเราไม่ได้เอาน้ำแข็งไปโปะคนตัวร้อนมันไม่ได้ช่วยมันช่วยระดับหนึ่งแต่ลึกสุดคืออะไรอ่ะดูดิมันมาจากอะไรถ้าคุณตัวร้อนเพราะตากแดดไม่อยากตัวร้อนก็อย่าไปตากแดดสิถ้าคุณตัวร้อนเพราะว่าเชื้อมันอยู่ก็ต้องจัดการทำลายเชื้ออยู่ข้างในดิเชื้อโรคอยู่ข้างในไวรัสที่อยู่ข้างในอ่ะและอาการไข้มันก็จะหายไปมันไม่ใช่เอาน้ำแข็งมาไปซื้อน้ำแข็งมาแล้วก็จับคุณจุ่มไปในถังน้ำแข็งมันไม่ได้ช่วยถ้าเราไม่เข้าใจรากเราก็จะไปแก้ไขแบบผิดเลยวิถีชีวิตของคนมากมายมีปัญหาพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าเขาแก้ไขวิถีชีวิตไม่ถูกต้องและอะไรที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขวิถีชีวิตได้ตัวก็คือหลักการความจริงของพระเจ้าการเปิดเผยการสำแดงที่เป็นมาจากสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ดูสิว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมจำเปโตรบอกว่าจะตื่นจากหลับอ่ะตื่นจากหลับมันคืออะไรอ่ะแสดงว่ามันมีการหลับในมันไม่ใช่หลับฝ่ายกายมันมีการหลับในฝ่ายวิญญาณและตรงนี้เองอ่ะที่มันเลยกลายเป็นปัญหาสิ่งที่9ก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ก็ได้ศึกษาพระเจ้ากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าสนใจตัวบ่งชี้ของคนที่วิญญาณหลับไหล
ถ้าในความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่แต่งงานความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามีปัญหาคือผู้ให้ความสัมพันธ์ทางกายมีปัญหานี่เป็นตัวบ่งชี้เลยของวิญญาณการหลับไหลเพราะใน1โครินธ์บทที่6ข้อ16 18 1โครินธ์บทที่7ข้อที่5บ่งบอกอย่างชัดเจนพูดถึงว่าคนที่ไปสัมพันธ์กับหญิงแพทย์สยามก็เป็นกายเดียวกับหญิงแพทย์สยามคนที่สัมพันธ์กับพระเจ้าก็เป็นกายเดียวกับพระเจ้าหลักแล้วทำไมพระคัมภีร์ให้ภาพเปรียบว่าพวกความสัมพันธ์ทางกายภาพเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงมิติของความสัมพันธ์ในฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องทำไมพระคัมภีร์ได้เอาสิ่งนี้มาพูดเปรียบเทียบและเปรียบเปรยกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเมื่อเราดูพระชนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าท่านหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนางเพราะมีคำกล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์พูดถึงความผูกพันฝ่ายจิตวิญญาณมาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ฝ่ายกายภาพในเพศสัมพันธ์นะถ้าผู้ชายไปล่วงประเวณีผู้ชายไปเที่ยวโสเภณีนั้นหมายความว่าอยู่เป็นวิญญาณเดียวกับโสเภณีนะเห็นไหมพระเจ้าของพระองค์บอกคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์จงหลีกหนีจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเองท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองในหนึ่งโครินธ์บทที่7อาจารย์โปโลได้อธิบายว่าทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญและในการสร้างครอบครัวข้าพเจ้าจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะจะมีผลต่อการสร้างครอบครัวหนึ่งโครินธ์บทที่7นั้นบอกว่าสามีข้อ3สามีพึงสัมพันธ์กับภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงสัมพันธ์กับสามีตามควรเช่นเดียวกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตนในการอธิษฐานและจึงค่อยมามีความสัมพันธ์กันอีกนั่นคือหลักเลยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขข้อตกลงและมันไม่มีความปรารถนาจะมีความสัมพันธ์ในฝ่ายกายภาพเพราะว่าความสัมพันธ์ทางกายภาพบนพื้นฐานของการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์แต่ความสัมพันธ์นอกการสมรสไม่ผ่านการสมรสคือการล่วงประเวณีเป็นการบาปแต่ความสัมพันธ์ผ่านการสมรสเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าได้สอนไว้นั่นหลักการที่สำคัญว่าอย่าปฏิเสธนั่นถ้าเรามีปัญหาในครอบครัวในความสัมพันธ์แสดงว่าต้องตรวจเช็คเลยว่าจิตวิญญาณฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหลับหรือเปล่าเราจะตื่นบางด้านแต่หลับบางด้านนั่นมันมีปัญหาในความสัมพันธ์และคนที่นำเนินชีวิตนอกเหนือจากหลักการของความสัมพันธ์ในเพศสัมพันธ์กับญาติบุตรในเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการแต่งงานพัมพีบอลล่วงประเวณีนั่นหลักแล้วเราเป็นวิญญาณเดียวกับคนที่ล่วงประเวณีแล้วนี่คือหลักแห่งพระชนะของพระเจ้าไงนั่นนี่เตียวบ่งชี้อันหนึ่งเช่นเดียวกันความเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณที่หลับไหลนั้นเป็นกุญแจที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าคนเกิดการทุทลวงนั้นมันจะเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่มีพลังในการไขประตูสู่ความสำเร็จไขประตูสู่ชีวิตของเราในหลายๆด้านจริงๆและบางครั้งบางคนอาจจะมีความสงสัยเหตุใดบางคนนั้นเราเคยถามคำถามนี้ไหมคนไปใต้การดูแลหรือผู้นำบางคนหรือคนที่เรารู้จักเพื่อนของเราบางคนว่าทำไมคนนี้นะศักยภาพเขาก็ดีมากเลยนะเขาก็รักพระเจ้านะแต่ทำไมชีวิตของเขาไม่ทะลุทะลวงอ่ะทำไมชีวิตของเรามันไม่ไปไกลมากกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะเหมือนเราเห็นบางคนเนี่ยที่ว่าโอ้คนนี้นั้นเขาสอบแล้วเขาน่าได้คะแนนดีกว่านี้ทำไมหรือคนนี้นะแข่งขันจะเป็นนักกีฬาเขาน่าจะเช่นถ้าเป็นนักมวยเขาน่าจะชกดีกว่านี้หรือถ้าเป็นนักฟุตบอลเขาน่าจะเล่นดีกว่านี้มันผิดปกติ something wrong บางอย่างอ่ะกับคนนี้เห็นไหมในความคิดมนุษย์เรายังวินิจฉัยได้ว่ามันไม่ใช่
มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเขาอะศักยภาพคนนี้ทำไมเขาได้แค่นี้เองอะแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างใช่ไหมถ้าเป็นนักกีฬาแสดงว่าทำไมเขาเตะไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเล่นฟุตบอลหรือว่าถ้าเขาเป็นนักมวยเขาชกไม่ได้เหมือนเดิมหรือมีปัญหาบาดเจ็บข้อมือซนหรือเปล่าเคล็ดขัดยอกหรือเปล่ากล้ามเนื้อขาเอ็นฉีกขาดหรือเปล่าทำให้เขาไม่สามารถวิ่งได้เหมือนเดิมไหมมันยังสามารถตอบได้ว่ามันมีกลไกบางอย่างที่ทำให้เขาไม่มีสิทธิภาพเหมือนเดิมไหมในมิติฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะคนนี้นะมันน่าจะไปไกลกว่านี้คนนี้น่าทะลุตรงนี้มันต้องมีบางอย่างที่ดึงรั้งโลกฝ่ายวิญญาณมาที่ดึงรั้งชีวิตของเขาไงเขาไม่สามารถทำหน้าที่หรือทำไมเขาไม่สามารถสัมพันธ์กับคนอื่นดีได้เหมือนเดิมไงหรือบางคนมาถึงขนาดเลยบางทีเราข้าพเจ้าเชื่อเลยว่าบางคนก็มีความคิดแบบนี้แหละเพราะข้าพเจ้าก็เคยมีความคิดแบบนี้ในอดีตมาก่อนนะว่าไอ้คนนี้เป็นคริสเตียนได้ไงวะกับพูดนี้ใช่ไหมพี่น้องเคยถามแบบนี้เราถามคนนี้เป็นผู้เชื่อได้จริงหรืออ่ะกับกิริยามันไม่น่าเป็นผู้เชื่อเลยใช่ไหมบางทีเรายังตัดสินกันเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยอ่ะกับกิริยาแบบนี้จะเป็นผู้เชื่อได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละอะไรอ่ะเขาคงเชื่อจริงๆแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงหลังเขาจนทำให้เหมือนว่าเขาถูกพันธนาการน่ะและก็ไม่สามารถสำแดงความเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงอ่ะปกติถ้ามือเราไม่มีใครมามัดอยู่มันก็เคลื่อนไหวได้แต่ถ้าถูกมัดติดกับตัวมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้แม้พยายามขยับขนาดไหนก็ตามอ่ะมันต้องมีบางอย่างที่เป็นพันธนาการมีเชือกบางอย่างที่มัดเขาที่สายตามองไม่เห็นว่าไปเป็นเชือกในมิติของพันธนาการฝ่ายวิญญาณหรือบางคนเราไม่สามารถเข้าใจในความสัมพันธ์การเชื่อมโยงของความเป็นเหตุเป็นผลในชีวิตของเขาเนี่ยมีตัวอย่างเรื่องจริงเรื่องหนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาขอคำปรึกษาในพันธกิจ ในการอธิษฐานแล้วว่าชายคนนี้ก็เป็นคนที่ดีนะรักพระเจ้ารักลูกรักภรรยาเป็นสมาชิกในคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรแต่ชายคนนี้มีปัญหาก็คือว่าไม่ยอมจ่ายบินชำระค่าต่างๆซื้อของด้วยบัตรเครดิตไม่ยอมจ่ายเมื่อถึงกำหนดเวลาพอเจ้าหน้าที่ทวงถามโมโหโทรมาตามอยู่นั่นรบกวนเราเขาเป็นผู้เชื่อหรือเปล่าเห็นไหมไปโบสถ์ทุกสัปดาห์รักลูกรักภรรยาอย่างดีแต่กับกิริยาตรงกันข้ามกันเลยกับวิถีไงนั่นก็ไม่ได้ตระหนักหรือสำนึกผิดชอบว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าไม่คำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นนะนั่นคือดัชนีบ่งชี้นะไม่คำนึงถึงความรู้สึกว่าถ้าคนมาทวงหนี้ใบแจ้งหนี้มาที่บ้านถ้าภรรยาเปิดจดหมายอาจจะรู้สึกอย่างไรและถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลคนจะรู้สึกอย่างไรและก็ไม่รู้สึกหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาไม่ใช่เขาไม่มีเงินที่จะชำระแต่เขาไม่อยากชำระเขาอยากเอาของเข้ามาเห็นไหมนี่คืออาการใช่ไหมนั้นคนที่มีวิญญาณหลับไหลนั้นจะไม่สามารถอย่างที่บอกว่าทำหน้าที่ในบางด้านของชีวิตได้เช่นไม่มีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์หรือการสื่อสารอย่างใกล้ชิดไม่สามารถมีชีวิตที่ทุ่มเทอุทิศถวายกับพระเจ้าได้เพราะว่าจิตวิญญาณมันหลับมันทำอะไรไม่ได้เหมือนคนหลับทำงานได้ไหมทำไม่ได้คนหลับไปเชื่อมายกของได้ไหมไม่ได้เราต้องไปปลุกเขาตื่นก่อนเขาจึงมาช่วยเรายกของได้คนหลับรับประทานอาหารได้ไหมรับประทานอาหารไม่ได้ต้องปลุกเขาตื่นก่อนจึงรับประทานอาหารได้นั่นเมื่อไรก็ตามที่มาถึงจุดหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าจิตวิญญาณหลับไหลนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่ผู้เชื่อแต่จิตวิญญาณหลับไหลมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเราเชื่อนะข้าพเจ้าเชื่อว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่วิญญาณของคนหลับไหลเพราะแยกไม่ออกไงไม่สามารถรับรู้อะไรดีอะไรชั่วแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมหรือคนมาถึงจุดความคิดบอกว่าทำชั่วน้อยดีกว่าทำชั่วมากโกงน้อยดีกว่าโกงมากเพราะทุกๆคนก็โกงเหมือนกันโกงน้อยมากกว่าโกงมากเขาจะเชื่อว่าอันนี้วิญญาณหลับไหลแล้วถ้าพูดแบบนี้โกงน้อยหรือโกงมากต่อหน้าพระพักกับพระเจ้าโกงผิดถูกต้องไหมมันไม่มีร่วมประเวณีน้อยร่วมประเวณีมากครั้งเดียวเอง
จะครั้งเดียวหรือล้านครั้งผิดไปเที่ยวโสเภณีครั้งเดียวเองแต่เที่ยวโสเภณีครั้งเดียวหรือเที่ยวโสเภณีทุกซ่องในโลกนี้ผิดถูกต้องไหมนี่คือหลักไงถ้าความคิดสมองจิตใจจิตวิญญาณไม่สามารถสะท้อนออกมาในความคิดแบบนี้ได้นะพี่น้องอันตรายแล้วนะว่าและสิ่งเหล่านี้เองมันก็เปิดให้อิทธิพลของอำนาจวิญญาณเข้ามามีส่วนขาดความรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นน่ะนี่หลักก็ไม่เชื่อว่าคริสเตียนมากมายมีวิญญาณหลับไหลเมื่อไหร่ก็ตามที่คริสเตียนถ้าคริสเตียนบอกว่ารู้ได้ไงถูกผิดโอ้โหถ้าคริสเตียนพูดคำนี้ว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันถูกหรือผิดถ้าคุณพูดคำนี้นะโอเคคุณอย่าพูดกับผมเลยเหมือนคุณไม่รู้ว่าขาวหรือดำอาจารย์ช่วยบอกในขาวอันไหนขาวในดำโอเคอย่าคุยเลยถ้าคุณยังไม่รู้ว่าอะไรขาวอะไรดำถ้าคุณยังไม่รู้อะไรหวานอะไรขมถ้าคุณยังไม่รู้อะไรสว่างอะไรมืดจบแล้วทำไมเราจะแยกไม่ออกอ่ะต่อให้คนไม่มีพระเจ้าเราก็ยังรู้ระดับหนึ่งเพราะพระเจ้าสร้างจิตสำนึกความรู้จักผิดชอบชั่วดีให้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคนไม่มีพระเจ้าเนี่ยเวลาคนไปตีหัวเนี่ยผิดไหมหรือเฉพาะว่าเวลาคนตีหัวคนต้องมาถามคนของพระเจ้าว่ามันผิดหรือไม่ผิด เวลาคนถูกฆ่ามันก็คือฆ่าคนน่ะนั่นคือความบาปอ่ะกฎหมายบ้านเมืองก็อย่างน้อยเนี่ย ก็ออกมาเพื่อปรามสิ่งเลวร้ายแสดงว่ามันมีการวิจารณญาณแยกแยะได้ระดับหนึ่งของความเลวร้ายและความดีแม้ว่าวิจารณญาณเหล่านั้นจะไม่ครบถ้วนแบบพระคัมภีร์ก็ตามเช่นการล่วงประเวณีวิจารณญาณของคนพวกนี้ล่วงประเวณีคือต้องฝ่ายกายภาพล่วงล้ำฝ่ายกายภาพแต่พระคัมภีร์บอกว่าการร่วมประเวณีเกิดขึ้นได้เมื่อใจเราคิดใจกำหนัดก็ร่วมประเวณีอันนี้มากกว่านั้นเราต้องดูเราต้องเข้าใจหลักของโลกนี้และต้องเข้าใจหลักพระคัมภีร์แต่บางอย่างหลักของโลกนี้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่หลักครบถ้วนที่สมบูรณ์แบบเพราะกฎหมายมาจากคนบาปที่พยายามอยากจะเห็นโลกนี้ดีประดุงความยุติธรรมไงแต่หลักของพระเจ้าคืออะไรบาปก็คือบาปอ่ะนั้นหลักของโลกนี้พยายามบอกว่าโอเคถ้าคุณโกงน้อยโอเคคุณก็อยู่ต่อไปคุณก็โกงให้น้อยลงนิดอย่างนี้แล้วกันโอเคแต่หลักของพระเจ้าโกงไม่ได้ถ้าสะอาดก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดเลยว่าผู้ใดจะขึ้นมายังภูเขาของพระเจ้าคือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดไหมว่าผู้ที่ขึ้นมาบนภูเขาพระเจ้าโอเคคือผู้ที่มือขวาสะอาดมือซ้ายยังสกปรกเรารับได้พระคัมภีร์ไม่เคยพูดแบบนี้เมื่อบอกว่ามือสะอาดก็คือ2มือครับเมื่อใจบริสุทธิ์คือทั้งใจครับเห็นไหมหลักความเข้าใจหลักคิดแบบนี้ที่มันจะช่วยเราทั้งหลายที่เราต้องยืนอยู่ท่ามกลางโลกของคนบาปนะแต่เราจะไม่ดำเนินในวิถีของความบาปแต่ความบาปจะล่อชวนเราการล่อชวนคือล่อชวนตั้งแต่ในระดับที่ดีกรีที่มันไม่ร้ายแรงถึงไปฟาดหัวคนไปฆ่าคนแต่ล่อชวนดีกรีขนาดแต่ครับจะชื่อว่าดีกรีความคิดมันร้ายแรงกว่ามันจะมีการพัฒนากันนั้นถ้าหลักเราไม่ชัดมันจะสร้างปัญหามากเลยเพราะมันจะมีการทวีคูณของสิ่งเลวร้ายที่มันจะมีการพัฒนาการมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยเอเฟซัสบทที่5ข้อ13 14นี้บอกว่าแต่เมื่อสิ่งสารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่างนั่นสิ่งที่ได้แสดงออกเปิดเผยพระเจ้านี่เป็นความสว่างและพระองค์เรียกลูกของพระองค์เป็นความสว่างและพระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายนั้นได้สำแดงความสว่างไงสำแดงความสว่างความชอบธรรมไงนั่นคนหลับบอกแล้วไม่สามารถรับรู้ได้ใช่ไหมครับบอกว่าสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้งคือความสว่างเอฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่แหละคนที่หลับอยู่ตื่นขึ้นไงนั่นจำเป็นเราต้องปลุกจิตวิญญาณของเราเพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าสำแดงทำไมพระเจ้าสำแดงผ่านพระชนะของพระเจ้าแต่คนไม่สามารถเข้าใจพระชนะเพราะว่าท่านหลับอยู่ฝ่ายวิญญาณเพราะว่าผู้เชื่อมาใหม่หลับอยู่ในฝ่ายวิญญาณ
และเราให้คนที่หลับอยู่ในสังคมในฝ่ายวิญญาณหรือได้มาส่องสว่างคนที่หลับไม่ก็จะมาพูดความจริงได้อย่างไรเพราะว่าคนไม่รู้จักพระเจ้าก็เหมือนหลับไหลฝ่ายวิญญาณนี่แหละจริงเหตุผลครับที่บอกว่าผู้เชื่อจะต้องยืนขึ้นและบอกว่าความจริงคืออะไรถ้าเราไม่กล้าบอกว่าความจริงคืออะไรและใครจะบอกความจริงกับสังคมนี้ใครจะบอกว่าอะไรอ่ะเหมือนหลักของการล่วงประเวณีการล่วงประเวณีที่แท้จริงคืออะไรอ่ะจริงถ้าจะจับนะไม่ใช่จับบอกว่าเพราะว่าโอเคเขาไปข่มขืนคนแล้วนะตั้งแต่เริ่มมีข้อมูลบางอย่างก็อย่างนั้นคือจับไปอบรมไม่ใช่จับเข้าคุกจับไปอบรมบ่มนิสัยก่อนแล้วถ้ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ส่อเช่นในตู้เสื้อผ้าเขาพบยกทรงของสภาพสตรีมากมายอ้าวนี่ก็ไม่พูดไปเลยไม่เห็นเลยอันนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอันนี้มีสิทธิ์แม้ยังไม่มีหลักฐานไปลวนลามหรือไปข่มขืนใครนะมีสิทธิ์จัดการไปอบรมบ่มนิสัยก่อนถูกต้องไหมสังคมยิ่งจะดีขึ้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแบบนี้หลักความคิดที่จะมีผลต่อคนเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบอะไรก็ได้ที่กระทบเราน้อยที่สุดความจริงนะก็คือความจริงอ่ะข้าพเจ้าชอบความจริงและข้าพเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตามความจริงอะไรที่ข้าพเจ้ายังไม่ดำเนินความจริงพระองค์บอกด้วยข้าพเจ้าต้องการกลับใจข้าพเจ้าต้องการดำเนินตามความจริงข้าพเจ้าไม่ต้องอยากมาหลอกตัวเองมาหลอกชาวบ้านเขาหลอกพระเจ้าหรือว่าหลอกพระองค์ไม่ได้อยู่ดีแต่อย่างบางคนยังพยายามหลอกอ่ะนั่นกลไกที่ดีสุดก็คือว่าวันนี้ผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเขาขอบคุณพระเจ้าในวันนี้แผ่นดินสวรรค์จะเป็นของท่านถ้าท่านพิจารณาตัวเองไงดูตัวเองเลยส่องกระจกพระชนะของพระเจ้าเลยพระเจ้าวันนี้มีอะไรที่ลูกต้องกลับใจลูกขอกลับใจมีอะไรวันนี้ที่ลูกต้องการการเปลี่ยนแปลงลูกขอการเปลี่ยนแปลงไงนั่นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าจิตวิญญาณภายในมันถูกปิดเอาไว้ไงในชีวิตแห่งการไม่ตระหนักรับรู้อารมณ์และจิตใจอาจยังตื่นอยู่ไงดังนั้นจิตวิญญาณเราต้องถูกปลุกขึ้นและรับการบำรุงเลี้ยงก็จะชื่อว่ามีสามสิ่งที่ภาคปฏิบัติหนึ่งก็คือกระบวนการการเยียวยารักษาภายใน2การถูกสร้างเป็นสาวกที่ติดสนิทต้องมีคนช่วยแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขพาเราไปสู่หนทางความชอบธรรมมีพี่เลี้ยงที่กล้าแนะนำสร้างเราพาเราไปอย่างแท้จริงกล้าชี้ถูกชี้ผิดบอกว่าพระคัมภีร์ว่าแบบนี้3ผ่านความสัมพันธ์ในความรักของเพื่อนๆและคนในครอบครัวคนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีอาจจะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงวิญญาณหลับไหลเช่นถ้าไม่อยากยุ่งกับใครในบ้านของท่านเลยบางทีท่านแล้วท่านอาจจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวของท่านกับพี่น้องของท่านมันก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติและการปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นต้องเริ่มตระหนักถึงสภาวะและความร้ายแรงของการหลับไหลของเราเองนั้นการตื่นขึ้นจากการหลับไหลของจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเรียนถึงพฤติกรรมเนี่ยดังที่เปาโลได้พูดไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ใช่ไหมว่าเมื่อวิถีทางเหล่านี้เนี่ยถูกเรียนรู้แล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเรานี่ก็จะตื่นขึ้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะจบและอธิษฐานอันที่1ระมัดระวังและดำเนินชีวิตอย่างฉลาดตามเปาโลสอนระมัดระวังและดำเนินชีวิตอย่างฉลาดเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15ความฉลาดมาจากไหนมาจากหลักการความจริงของพระวจนะของพระเจ้ามาจากความยำเกรงพระองค์ใช่ไหมความยำเกรงพระเจ้าก่อให้เกิดปัญญาระมัดระวังสำรวจชีวิตของเรา2คนพบว่าอะไรเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและดำเนินชีวิตเรียนแบบพระคริสต์เอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ฉะนั้นจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักสังเกตวิถีของเราว่าเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นไหมเราทำเหมือนพระองค์มากขึ้นไหมถ้าพระเยซูอยู่ในเหตุการณ์นี้พระองค์จะตอบสนองอย่างไรนี่วิธีคิดที่ดีนะถ้าพระเยซูในเหตุการณ์นี้พระองค์จะตอบสนองไงเมื่อคนว่าเราถ้าพระเยซูในเหตุการณ์นี้พระเยซูจะว่าสวนกลับไหมสังเกตและสิ่งที่ทำพระเจ้าคิดยังไงพระองค์พอพระทัยไหมเอเฟซัสบทที่5ข้อ10จงพิสูจน์ดูว่าธรรมการใดจึงเป็นที่ชอบพระทัย3ใช้ชีวิตห่างไกลจากความเมามาย
เมาไม้ไม่ใช่แค่เรื่องของเล่านะในภาพแบบนั้นใช้ชีวิตห่างไกลจากความเมาไม้ซึ่งเป็นเหตุให้เสียคนและประพฤติผิดศีลธรรมอะไรก็ตามที่ล่อชวนเราอะความเมาไม้อะการรักบางสิ่งบางอย่างลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างเมาไม้อะความเมาไม้อะใช่ไหมทีวีอาจจะเป็นความเมาไม้ของเราก็ได้อาหารอาจจะเป็นความเมาไม้ของเราก็ได้บุฟเฟ่อาจจะเป็นความเมาไม้ของเราก็ได้บางคนต้องกินบุฟเฟ่ทุกมื้ออย่างนี้เป็นความเมาไม้ใช่ไหมความเมาไม้ลุ่มหลงอ่ะมันติดกับดักอ่ะให้ก้าวไปทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นและนำไปสู่การประพฤติผิดศีลธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18อย่าเมาเหล้าหุ่นทำให้เสียคนประกอบด้วยพระวิญญาณ4หาโอกาสที่ทำให้จิตใจแจ่มใสหาโอกาสที่ทำให้จิตใจแจ่มใสด้วยการหัวเราะร้องเพลงสนุกสนานเต็มร้อนในพยามศึกของพระเจ้าถ้าท่านเครียดมากๆเนี่ยไปหาคนที่จะทำให้ท่านขำหน่อยจี้จุดเราหน่อยเครียดมากเลยหัวเราไม่ออกเรียนรู้ที่หาลมขันหน่อยหาการ์ตูนที่มันสึกว่าเออสนุกไม่ต้องมาเครียดอะไรสมองมากเบาสมองผ่อนคลายเรียนรู้การผ่อนคลายเอเฟซัสบทที่5ข้อ19ใช่ไหมปราศัยกันด้วยเพลงสดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญร้องเพลงสรรเสริญสดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า หัดร้องเพลงหัดร้องเพลงเข้าน้ำร้องเพลงฝึกให้เป็นนิสัยนั่นคือกำลังปลุกจิตวิญญาณของเรา5ขอพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเอเฟซัสบทที่5ข้อ20ขอพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูบ่นมากกว่าขอบคุณไหมสังเกต6ฟังกันและกันด้วยความรักและความไว้วางใจในฐานะที่เป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์เรียนรู้ฟังคำแนะนำตักเตือนของคนเพื่อจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่าบอกว่าเราแน่แล้วเราเก่งแล้วไม่มีใครมาไม่ต้องมาบอกเราเอเฟซัสบทที่5ข้อ21จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์7ให้เกียรติในความสัมพันธ์ต่อกันในครอบครัวให้เกียรติในความสัมพันธ์ต่อกันในครอบครัวปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพเห็นอกเห็นใจสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องเหมาะสมมั่นบีบอกเอเฟซัสบทที่5ข้อ22 23ภรรยาจงยอมฟังสามีเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรพระบิดาบอกสามีให้เกียรติภรรยาอย่างถูกต้องเหมาะสมนี่ให้เกียรติต่อกันและกัน8สอดแสวงหาพระเจ้าเพื่อรับกำลังการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่โดยมั่นใจในฤทธิ์อำนาจว่าพระองค์จะบำรุงเลี้ยงและปกป้องเราได้นั้นกำลังในฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้มาจากอาหารการกินนะครับกำลังจิตวิญญาณมาจากการพบพระเจ้าสอหาพระพักพระองค์ต่อหน้าการทรงฤทธิ์ของพระองค์นั่นเป็นไปได้ไหมว่าจิตวิญญาณหลับไหลไม่ได้ขึ้นกับว่าคนนั้นรู้จักพระเจ้าหรือแม้แต่คนรู้จักพระเจ้าแล้วหรือแม้แต่คนที่รู้จักพระเจ้าแล้วแม้ต่อให้เป็นผู้นำก็มีจิตวิญญาณหลับไหลได้อิสยาห์56ข้อ6ข้อ10บอกว่ายามของเขาตาบอดเขาต้องบวงไร้ความรู้เขาต้องบวงเป็นสุนัขใบ้เขาเห่าไม่ได้ได้แต่ฝันได้แต่นอนรักแต่หลับอันนี้เป็นเรื่องของจมปลักอยู่ในความหลับไหลไม่ใช่ฝ่ายกายภาพพระธรรมโรมบทที่13ข้อ11ถึง14นอกจากนี้ท่านควรจะรู้การสมัยว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อเจ้าพระองค์ได้ย้ำบอกว่าเห็นไหมมองไปสู่อนาคตไปหรือมองอยู่แค่ปัจจุบันดูวิถีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ว่าพระเจ้าใกล้วาระเวลายุคสุดท้ายหรือเปล่าหรือยังกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาแล้วเราจงเลิกการกระทำของความมืดจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างเราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมาไม้ไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทริษยากันแต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์อย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนังนั้นหลักง่ายๆคือว่าถ้าเราไม่หลับไหลเราจะดำเนินชีวิตตามพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราหลับไหลเราจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังนั้นนี่คือผลอย่างที่เขาจะบอกเลยว่าทำไมหลายคนนั้นยังจมปลักอยู่กับเนื้อหนังยังเลิกบาปไม่ได้เพราะวิญญาณของท่านบางทีมันต้องรับการ
ไปแก้ที่ต้นตอนี่แหละมาอธิษฐานให้มีชัยชนะในเรื่องที่ท่านทำผิดกี่เรื่องท่านก็กลับไปเหมือนเดิมไงอิสยาห์52ข้อ1ถึง2โอซิโยนเอ๋ยตื่นเถิดตื่นเถิดจงสวมกำลังของพระเจ้าของเจ้าโอเยรูซาเล็มกรุงบริสุทธิ์เอ๋ย1เทสลาบทที่5ข้อ4ถึง6เอฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เฝ้าระวังและไม่เมามายวิวรณ์บทที่3ข้อ3นั้นจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงถือรักษาและกลับใจใหม่เพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นนี่ขนาดในวันมีวิวรณ์ยังกระตุ้นเราปลุกจิตวิญญาณเราให้ตื่นขึ้นบอกว่าถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนอย่างขโมยวิวรณ์16ข้อที่15นี่แน่เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นนั่นเมื่อจิตวิญญาณเราหลับไหลเราจะสูญเสียเสื้อผ้าของพระเยซูคริสต์ที่คุมกายของเราเราจะสูญเสียสาราศีของพระเจ้าแต่เราจะดำเนินอย่างคนเปลือยหน้าอายตามเนื้อหนังอับอายพระบิดาบอกเพราะดำเนินในวิถีของโลกนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มีกี่คนที่วันนี้เราไม่อยากอยู่ในวิญญาณความหลับไหลในชูมือขึ้นสิครับวันนี้ท่านอยากจะตื่นท่านอยากจะเข้าใจการสำแดงจากพระเจ้ามากขึ้นพี่ต้องแบบทำไมบางคนนะไม่เคยฝันเลยฝันที่มาจากพระเจ้าไม่เคยฝันสิ่งที่มาจากพระเจ้าเลยฝันเพราะกินมากฝันเพราะไอ้พวกหวาดระแวงฝันอะไรเนี่ยโน้ดีหรือฝันก็ฝันร้ายๆอ่ะฝันมาจากอำนาจนั่นแหละไม่เคยรับการสำแดงเลยไม่เคยเห็นนิมิตเลยเห็นอาจารย์นิมิตทุกวันน่ะแต่ไม่เคยเห็นนิมิตอ่ะก็คือไม่เคยเห็นภาพเลยอ่ะโอเคใครว่าอะไรว่าตามคนแบบนั้นน่ะเราทำแบบนี้ไม่ได้และข้าพเจ้าไม่แฮปปี้ที่อยากให้ท่านดำเนินในวิถีแบบนี้เพราะทุกคนต้องเดินไปกับพระเจ้าฟังพระเจ้าเป็นรับการสำแดงจากพระองค์ไงนี่คือชีวิตปกติเพราะแกะย่อมได้ยินเสียงของพระองค์นั่นท่านคือแกะของพระเจ้าเอาล่ะเขาจะนำท่านอธิษฐานยืนขึ้นเลยเวลานี้ ใครตั้งใจจริงๆวันนี้พระเจ้าปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นพี่น้องอธิษฐานวางมือที่หัวใจท่านก่อนวางมือที่ตาท่านวางมือที่หัวใจท่านให้พระเจ้าทลายกำแพงให้พระเจ้าทลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางที่ดึงลังอยู่สารภาพบาปของท่านก่อนอะไรที่ขัดขวางอยู่เวลานี้บอกกับพระองค์เลยว่าท่านเป็นลูกของพระองค์ท่านอยากก้าวกลับมาสู่แผนการน้ำพระทัยของท่านอธิษฐานตามได้เวลานี้พระเจ้าพระบิดาลูกตระหนักและยอมรับว่าจิตวิญญาณของลูกไม่สามารถดำเนินอย่างที่ควรเป็นและยังหลับไหลอยู่ในหลายพื้นที่ของชีวิตและไม่เลือกวิถีทางแห่งชีวิตลูกขอสารภาพบาปและกลับใจจากบาปนี้ขอพระองค์ทรงยกโทษในสิ่งที่ลูกได้กระทำให้คนรอบข้างบาดเจ็บขอยกโทษในการไม่ยินยอมในการดำเนินในวิถีแห่งชีวิตพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ปลุกจิตวิญญาณลูกให้ตื่นขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ปลุกจิตวิญญาณของลูกให้ลุกขึ้นแสวงหาพระองค์ปลุกจิตวิญญาณของลูก
ไม่สามารถรับรู้เชื่อมโยงกับการทรงสถิตของพระองค์ชำระจิตวิญญาณของลูกและเอาทุกสิ่งที่เป็นอยากเยื่อออกไปขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่ทรงละเลยและทอดทิ้งลูกเอามือวางที่หูของท่านสัมผัสแต่ต้องหูของลูกเพื่อที่ลูกจะได้ยินเสียงของพระองค์ในสิ่งที่ทรงตรัสเพื่อลูกจะสามารถรับรู้การเปิดเผยสำแดงในมิติฝ่ายวิญญาณชูมือสองมือขึ้นบอกพระองค์ลูกขอตัดสินใจเลือกชีวิตลูกขอตัดสินใจออกจากการหลับไหลฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตในความสว่างในความชอบธรรมของพระองค์ตัดสินใจดำเนินในวิถีที่ถูกต้องที่เป็นมาจากพระองค์และบัดนี้ลูกทูลขอให้ฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเสริมกำลังและให้ความสามารถในชีวิตของลูกในการก้าวสู่วิถีชีวิตของพระองค์ในทุกพื้นที่ของชีวิตพื้นที่ใดก็ตามที่ยังหลับไหลอยู่ลูกขอป่าประกาศในพระนามของพระองค์และสั่งให้ทุกส่วนพื้นที่เหล่านั้นตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นสู่ชีวิตเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นสู่ความจริงเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นสู่เสรีภาพเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นสู่การสำแดงเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ช่วยลูกตระหนักและสัมผัสถึงการทรงเรียกแห่งชีวิตและสัมผัสความรักของพระองค์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลูกอธิษฐานทั้งสิ้นนี้ด้วยความเชื่อขอพระองค์ประทับตราสิ่งนี้ไว้ด้วยพระเดียงไม้กางเขนของพระองค์ลูกขอก้าวเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ลูกขอตื่นขึ้นมาจากวิญญาณที่หลับไหลเข้ามาสู่การทรงสถิตของพระองค์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขอประสานเป็นหนึ่งเดียวต่อหน้าการทรงสถิตของพระองค์ลูกขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าให้เราชูสองมือและเรานั้นให้เรานมัสการเวลานี้ครับให้จิตวิญญาณของท่านลุกขึ้นนมัสการพระองค์นมัสการจากภายในเลยครับเวลานี้นี่คือวิธีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณที่ตื่นที่ถูกปลุกแล้วเข้าไปเลยครับเข้าไปนมัสการพระองค์ท่านสามารถร่วมนมัสการกับเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:30 นที่อาคารจอดรถชั้น12หอการค้าไทยจีนใกล้กับสถานี BTS สุรศักดิ์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ